ันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำเข้าใจว่าช่วงนี้ราคาทองมันขึ้นและปรากฏว่าโจรเนี่ยมันน่าจะเล็งมานานแล้วมันมีเหตุการณ์ก็คือเป็นร้านเห็นบอกร้านซ่อมยางรถปรากฏว่าเขาใส่ทองแล้วเข้าใจว่าคนร้ายเนี่ยเล็งคนร้ายเข้ามาก็ทำทีบอกจะขอซื้อนู่นขอซื้อนี่คนขายก็เลยเหมือนกับจะไปหาของให้แต่จังหวะที่เผลอปรากฏคนร้ายกระชากทองเลยแล้วดูเหมือนกับมันได้ไปไม่หมดคนร้ายมันก็เลยเอาปืนเนี่ยนะฮะเหมือนขู่ใช่ไหมลูกปัดเหมือนจะยิงอะค่ะแต่ปรากฏว่ามันยิงไม่ออกนะคะคุณผู้ชมแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราได้กล้องวงจรปิดมาให้ดูภาพคุณผู้ชมค่ะจะเป็นภาพโจรเนี่ยอยู่ในชุดไรเดอร์นะคะแล้วมีลักษณะของการทำทีเข้ามาเหมือนกับจะมาซื้อของในร้านขายซื้ อยางรถจักรยานยนต์นะคะจากนั้นเนี่ยก็พยายามให้ทางช่างที่เป็นผู้เสียหายหยิบให้เขาก็จะตามเข้าไปประกบนะคะลักษณะการตามเข้าไปประกบจากนั้นก็เหมือนกับด้านหลังฮะเนี่ยค่ะและเกี่ยวที่คอนะฮะค่ะแล้วปรากฏว่าทางร้านสู้เห็นไหมฮะเอาปืนขึ้นมายิง2นัดนะฮะแต่ปรากฏปืนด้านซึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเป็นทอง5บาทตอนนี้ต้องฝากคุณผู้ชมนะฮะทองไม่ต้องใส่นะฮะแล้วไปเดินถนนนี่ฮะแล้วมันก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีเป็นภาพกล้องวงจรปิดวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8เราไปเจอคุณณัชพลเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน2ทุ่มคนร้ายปิดบังใบหน้าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะครับและตอนมาซื้อของก็ทำท่าทีลุกลี้ลุกลนเนี่ยนะฮะแล้วก็เบื้องต้นถามทั้งอย่างนอกอย่างในแล้วก็หัวเทียนขณะที่กำลังเดินไปหยิบเนี่ยแหละฮะมันกระตุกสร้อยเลยซึ่งโชคดีคือเขาเงื้อสร้อยกลับมาได้หรือกระชากสร้อยกลับมาได้จากนั้นใช้ศอกฟันใส่คนร้ายคนร้ายมันก็เลยชักปืนขึ้นมายิงถามว่าทำไมยิงไม่ออกเขามีกุมารใช่ไหมใช่กุมารหลวงพ่อเต๋วัดสามง่ามค่ะเขาเชื่อเรื่องนี้นะคะไปดูช่างเลนหน่อยค่ะเนี่ยเขาจะมีอยู่นะคะเนี่ยนี่ฮะเขาก็เลยเชื่อว่าน้องกุมารช่วยค่ะนี่เขาก็เลยบอกทำให้ปืนที่มันยิงไม่ออกค่ะกระสุนด้านแบบนี้ค่ะไหนลองฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะก็เชื่อนะครับเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์บางทีเหมือนทำให้เราแบบคาดแค้วคาดบ่อยๆก็ถ้าว่าถ้าเกิดผมไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ผมก็คงไม่เอาเข้ามาครับตรงนี้ครับผมก็ส่วนหนึ่งก็เชื่อครับเราเลี้ยงกุมารทองกี่ปีเลี้ยงมาตั้งแต่เปิดร้านก็11ปีแล้วครับครับคุ้มครองเรามาตลอดครับก็ผมว่าก็ดีนะครับก็คือไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรงกับผมเท่าไหร่ก็มีแค่แบบเล่นครับเล่นของเล่นแบบว่าเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับมาเล่นโต๊ะลากโต๊ะเล่นอะไรในร้านเงี้ยครับครับผมช่วงวันนี้เนี่ยกลางวันจะเงียบครับส่วนใหญ่แฟนผมมาเจอบ่อยครับแฟนผมครับขนาดเดียวกันเอาแหละแต่ไงก็คือพี่โชคดีถึงแม้จะมองเรื่องปาฏิหาริย์อะไรก็สุดแล้วแต่ลองเปิดวงจรปิดขึ้นมาฮะวันนี้เราได้คุยกับคุณนภารัตน์เนี่ยนะฮะซึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็ตกใจมากเพราะตัวเองก็อยู่ด้วยตกใจตรงที่ว่าคนร้ายชักปืนออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็จ่อสุดท้ายพอมารู้ว่ามันยิงไม่ออกเนี่ยคุณผู้ชมฮะคนร้ายก็เลยวิ่งหนีเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่เกิดเหตุเขากลัวเหมือนกันเพราะว่าอะไรไหมฮะเขากลัวว่าไอ้คนร้ายมันอาจจะเปลี่ยนมาจับตัวเขามาเป็นตัวประกันเนี่ยนะฮะถามบอกรู้จักไหมคนคนนี้เขาก็บอกเอาจริงเขาไม่รู้จักเนี่ยนะฮะแต่เข้าใจว่าคนร้ายเล็งมานานแล้วว่าเจ้าของร้านใส่ทองเส้นใหญ่ช่วงหนูทำกับข้าวอะค่ะก็ลูกน้องเดินเข้ามาบอกอะค่ะว่าแบบมีผู้ชายแบบแปลกๆอะค่ะบุคลิกแปลกๆแล้วก็แบบเดินประกบช่างอย่างเงี้ยค่ะเดินแบบช่างเดินไปตรงไหนก็ตามติดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเดินไปบอกหนูก็เลยเดินออกมาพอเดินออกมาเนี่ยเราก็เห็นเขาอยู่ข้างหลังช่างอะค่ะแล้วก็เหมือนระยะประชิดอะค่ะก็แบบฟักปืนออกมาเหมือนจะยิงอะค่ะเพราะแล้วหนูก็เห็นหนูก็เลยวิ่งแบบกลัวมันเอาเราไปเป็นตัวประกันนะคะก็เลยวิ่งก่อนไม่ค่ะคือเราเมื่อคืนน่ะเราไปดูลาดราวคือเราไปเส้นลองไปดูเส้นนั้นแล้วเราไปเจอเสื้อกันฝนที่เขาใส่มาถอดอยู่ข้างถนนเลยไม่ได้อยู่ในถังขยะค่ะอยู่ในข้างถนนเลยเราก็เลยรู้ว่าเพราะเราตอนที่เราเนี่ยเราเห็นจากตรงเนี้ยค่ะเรารู้แล้วว่ามันไปตรงเนี้ยแน่แต่ว่าเราดันไปเจอไอ้ตรงเนี้ยเราก็เลยอาจจะรู้ว่ามันไปตรงนี้หรือว่ามันคิดอีกทางนึงก็อาจจะแบบว่ามันวางแผนหรือเปล่าว่าทิ้งให้เราคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในช่วงนี้เรื่องการใส่ทองด้วยนะฮะ